บอกผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นเจ้าชายนิทราถ้าเปิดให้ฟังจะสามารถช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองได้ไหมผมไม่เคยลองแต่ถ้าคุณลองมันก็ไม่ได้เสียอะไรนะมันไม่ได้เป็นอันตรายอะไรอยู่แล้วเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกันถ้าหากว่ามันดีขึ้นนะเพราะว่าจริงๆอันนี้ไม่อยากพูดเดี๋ยวว่ามันจะกลายเป็นมาบอกผมมาโฆษณาว่าอย่างนั้นอย่างนี้โฆษณาสรรพคุณนะเพราะอันนี้ผมไม่ได้ได้อะไรอยู่แล้วนะคือบางคนเนี่ยที่เขาเล่าให้ฟังเองเลยเนี่ยนะแพทย์ตัดสินว่าหูหนวกแล้วแต่จริงๆมันยังได้ยินอยู่5%อะไรแบบนี้นะคือพอฟังแล้วมันกลายเป็นกลับมาได้ยินได้ไม่ใช่กลับมาได้ยินปกตินะแต่ว่าได้ยินได้ชัดขึ้นอะไรแบบนี้นะก็มีเสียงเล่ามาเยอะแต่เพิ่งได้ยินแค่รายเดียวนะอันนี้บอกไว้ชัดๆนะเพิ่งได้ยินแค่เล่ามาแบบนี้แค่รายเดียวอย่างเจ้าชายนิทราเจ้าหญิงนิทราผมไม่เคยได้ยินไม่เคยทดลองแล้วก็ไม่อยากเดานะว่าจะได้ผลอะไรหรือเปล่าคือผมไม่ใช่ว่าแบบมาทำตัวเหมือนว่ายอมรับตรงๆนะคือยังไม่รู้ทั้งหมดนะว่าผลเนี่ยมันใช้อะไรได้บ้างรู้แต่ว่ามีผลเสียก็คือบางคนเนี่ยรู้สึกรำคาญแล้วก็จะปวดหัวหรืออะไรเงี้ยตอนปวดหัวถ้าหากว่าฟังไปหลายๆครั้งแล้วมันดีขึ้นเรื่อยๆนั่นแสดงว่าสมองปรับตัวนะสมองเดิมเนี่ยมันทำงานผิดปกติอยู่แล้วคุณไม่รู้ตัวพอมาฟังเสียงสติแล้วปรับให้เข้าสู่สมดุลมากขึ้นตอนแรกๆมันอาจจะปวดหัวบ้างแน่นๆบ้างหรือว่ามีอาการที่มันขัดแย้งกันอะไรต่างๆแต่ถ้าหากว่ายิ่งฟังแล้วยิ่งคลี่คลายนั่นแสดงว่าคลิกแล้วก็มันทําให้มันช่วยให้ดีขึ้นเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ถ้ายิ่งฟังยิ่งปวดหัวอันนี้ไม่แนะนําให้ฟังต่อนะก็เรื่องเจ้าชายนิทรายังไงเขาเราไม่มีอะไรต้องเสียอยู่แล้วนะแล้วสมองเขาจะไม่แย่ไปกว่านั้นอยู่แล้วนะครับก็ถ้าฟังแล้วเขามีレスปอนมีปฏิกิริยาอะไรขึ้นมาดีขึ้นมาเนี่ยช่วยมาเล่าให้ฟังด้วยก็แล้วกัน